สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาพบกับรายการห้องเรียนติวเข้มม.ปลายครับวันนี้ก็จะมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับพบกับคุณครูพี่กั๊กนะครับก็เรียกพี่กั๊กก็ได้นะครับวันนี้ก็อยากจะมาชวนดูภาพอะไรสักเล็กน้อยนะครับอ่ะลองดูกันเลยนะฮะจากภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าพวกเรานะครับก็จะคุ้นชินนะครับกับภาพนี้อยู่แล้วอาจจะขับรถเวลาไปโรงเรียนอาจจะขับไปเองหรือว่าอาจจะไปกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเนาะทีนี้สิ่งที่อยากจะชวนดูนะครับเวลาที่เราเติมน้ํามันเนี่ยมันจะมีตู้จ่ายน้ํามันอยู่ใช่มั้ยทีนี้เวลาที่เรากําลังเติมอยู่อ่ะครับตัวเลขของจํานวนลิตรของน้ํามันเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยสังเกตว่าตัวเลขของราคาของบาทเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันจะเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเติมมากๆเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินเยอะใช่ปะจะบอกว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้นะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์และความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยเราเรียกมันว่าฟังก์ชันครับคือฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆมันก็จะมีสิ่งที่เป็นฟังก์ชันอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของฟังก์ชันกันนะครับความหมายของฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดเอาตามความหมายที่ให้มาเลยเนาะเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับมีอยู่แค่3บรรทัดเท่านั้นเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยคือความสัมพันธ์นะครับซึ่งใน2คู่อันดับใดๆคู่อันดับก็คือมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นคู่อันดับ x y แบบนี้เนี่ยของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็คือ r มาจากคำว่า relation นะครับถ้าเกิดเราจะเรียนเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์มาก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่แม่นเท่าไหร่ก็อาจจะต้องกลับไปทวนก่อนเนาะแล้วก็อาจจะมาดูตอนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นความสัมพันธ์นั้นนะครับถ้าสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้วนะครับสมาชิกตัวหลังต้องไม่ต่างกันก็คือแปลว่ามันต้องเหมือนกันนั่นแหละหรือถ้าเกิดให้พูดเป็นข้อความง่ายๆนะครับก็คือข้อความนี้ก็คือการจะเป็นฟังก์ชันได้คู่อันดับตัวหน้าจะต้องมีตัวหลังเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือมีค่าเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งนี้เป็นฟังก์ชันได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันคิดว่าถ้าได้ดูตัวอย่างเนี่ยน้องๆ นะครับจะสามารถรู้ได้ว่าอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูแบบแรกกันนะครับการตรวจสอบฟังก์ชันนะครับแบบที่1 นะครับก็คือดูที่ความสัมพันธ์ที่เขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกแจกแจงสมาชิกก็คือเราเห็นเลยว่าคู่อันดับแต่ละตัวเนี่ยมีสมาชิกหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวลองมาดูครับมีอยู่ทั้งหมด4ความสัมพันธ์ครับนี่ขอแก้เป็นเลข4นะฮะมาลองดูครับอย่างอันแรกครับถ้าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะหมุดหมายเดียวเลยนะครับคู่อันดับตัวหน้า1ตัวต้องให้ตัวหลังเพียงค่าเดียวเท่านั้นเช็คไปทีละตัวลองดูอันแรกครับตัวแรกเนี่ยเราเรียกมันว่าโดเมนใช่ไหมครับตัวหน้าโดเมนเลข1นะครับให้ผลออกมาเป็นเลข2ลองไปดูดิคู่อันดับตัวอื่นเนี่ยมีโดเมนที่เป็นเลข1แล้วให้ผลเป็นเลข2อีกไหมครับไม่มีแสดงว่าตัวนี้รอดนะครับไปดูตัวที่2ครับโดเมนเป็นเลข2ให้ผลออกมาเป็นเลข3คำถามคือ2ให้เลขอื่นอีกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคู่อันดับนี้ใช้ได้เช็คต่อครับ3ครับให้ผลออกมาเป็นเลข4นะครับดูที่ว่าตัวหน้าเป็นเลข3แล้วให้ผลเป็นเลขอื่นอีกไหมก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้นะครับโดเมนเป็นเลข4ให้ผลออกมาเป็นเลข5 4ไม่ให้เลขอื่นแล้วนอกจากเลข5แบบนี้เนี่ยถือว่าข้อที่1นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันนั่นเองนะครับนี่ก็ติ๊กถูกไว้เลยทีนี้มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ครับโดเมนมีเลข1ให้ผลเป็นเลข2แต่สังเกตครับอีกคู่อันดับ1โดเมนเป็นเลข1แต่ให้ผลออกมาเป็นเลข3แบบนี้เนี่ยเราให้เลนส์มากี่ค่าครับโดเมน1ตัวดันให้เลนส์2ค่าแบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันมั้ยครับไม่เป็นนะครับมีคู่นี้ที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะครับต่อมาความสัมพันธ์ที่3นะครับหรือว่า R3 ลองดูนะโดเมน1ตัวให้เลนส์1ค่าเลข1ให้ผลออกมาเป็นเลข2อันนี้ใช้ได้นะครับต่อมาเลข3ให้ผลออกมาเป็นเลข2อันนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้เพราะว่าโดเมนเป็นเลข3ให้ผลออกมาเป็นเลข2รอดนะครับต่อมาโดเมนเป็นเลข4ให้ผลออกมาเป็นเลข5แบบนี้รอดไหมครับก็ยังรอดอยู่เพราะว่า4ไม่ได้ให้ใครที่เป็นค่าอื่นเลยนะครับแสดงว่าข้อที่3ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันนั่นเองครับทีนี้บางคนสงสัยครับบอกว่าอ้าวแล้วไอ้ตรงนี้ล่ะทำไมโดเมน1ตัวถึงใช้เลนส์เขาเรียกว่าไงอ่ะโดเมน2ตัวเนาะใช้เลนส์ตัวเดียวกันได้นะครับลองให้นึกภาพเป็นแบบนี้ครับเคยเห็นแป้นพิมพ์ใช่ไหมครับ
แป้นพิมพ์เนี่ยมันจะมีปุ่มหลายปุ่มก็จริงนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยสามารถกดออกมาแล้วได้ผลออกมาเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือเรนจ์ของเรานั่นเองนะครับหรือคู่อันดับตัวหลังอย่างเช่นอันนี้ครับกดเลข1เนี่ยเราก็ได้ผลออกมาเป็น1ใช่ป่ะแต่ปุ่มนี้คือปุ่มที่อยู่ข้างบนใช่มั้ยครับกับอีกปุ่มนึงครับมีเลข1ที่อยู่ข้างล่างปุ่มนี้เนี่ยจริงๆมันคือคนละปุ่มแสดงว่ามันคือคนละโดเมนแต่สามารถกดออกมาได้เลขอะไรเหมือนกันครับได้เลข1แปลว่าจริงๆแล้วโดเมนคนละตัวสามารถให้ผลแบบเดียวกันได้มันจึงยังเป็นฟังก์ชันอยู่ถ้ามันไม่เป็นฟังก์ชันแปลว่าปุ่มนั้นพังครับอย่างเช่นถ้ากดเลข1แล้วผลดันเด้งออกมานะครับเป็น2 3อย่างเงี้ยอันนี้ปุ่มพังแน่นอนซื้อมาโอเคทีนี้มาดูอันสุดท้ายครับอันนี้เป็น R4 นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่4ลองดูดิโดเมน1ตัวให้เลข1ค่าจริงไหมกด1ได้ผลออกมาเป็น2อันนี้กด1ได้ออกมาเป็น2บางคนบอกว่าเนี่ยเห็นมันมีโดเมน1ตัวแล้วก็มีเลนส์แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คิดว่าจะไม่เป็นฟังก์ชันใช่ไหมครับแต่จริงๆข้อนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันครับทำไมถึงเป็นฟังก์ชันนะครับถ้าเอาคำอธิบายใน2ลักษณะก่อนนะครับแบบลักษณะที่1เนี่ยการจะเป็นฟังก์ชันได้โดเมน1ตัวต้องให้เลนส์1ค่าใช่ไหมครับเลข1ให้ผลออกมาเป็นเลข2ส่วนอันนี้เลข1ก็ให้ผลออกมาเป็นเลข2แสดงว่าใช้ตัวโดเมนเดียวกันแล้วก็ให้เลนส์ค่าเดียวกันแบบนี้ยังถือว่าเป็นฟังก์ชันอยู่นะครับจะต่างกับ R2 ที่ให้1แล้วออกมาเป็น3แบบนี้ไม่ได้นะครับหรือถ้าเรายังจำได้นะครับความรู้เรื่องเซตนะความรู้เรื่องเซตสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันใช้ปีกกากับปีกกาครับความรู้เรื่องเซตนะถ้ามีสมาชิกที่ซ้ำกันเขียนอยู่ในเซตเดียวกันเราสามารถยุบแล้วเขียนแค่ตัวเดียวได้นั่นแปลว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันมีแค่คู่อันดับเดียวนั่นแหละครับก็คือคู่อันดับ1 2แบบนี้นะครับเพราะนั้นเราสามารถอธิบายการเป็นฟังก์ชันของข้อที่4ได้2แบบเนาะจะอธิบายตามความหมายของฟังก์ชันก็ได้หรือจะใช้การอธิบายตามความหมายของเรื่องเซตก็ได้นะครับโอเคเพราะนั้นฟังก์ชันนะครับในทวนก่อนสไลด์แรกโดเมน1ตัวต้องให้เลนส์ได้แค่กี่ค่าเท่านั้นครับค่าเดียวโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับจากอันนี้ยังง่ายอยู่เดี๋ยวอัพเลเวลนิดนึงครับมาเป็นสมการบ้างนะหรือว่าเป็นแบบเป็นความสัมพันธ์บางอย่างเนาะยังเหมือนเดิมนะครับโดเมน1ตัวต้องให้เลนส์ได้แค่1ค่ามาดูที่คู่อันดับเลยก็ได้ครับสังเกตนะครับคู่อันดับโดเมนของเราเนี่ยคือ x แล้วก็เลนส์ของเรานะครับคือ y เลนส์ก็คือตัวหลังใช่มั้ยเพราะฉะนั้นนะครับโดเมน1ตัวต้องให้เลนส์ได้แค่1ค่าครูนะครับจะใช้วิธีที่ง่ายๆก็คือเราจะทดลองแทนค่าของโดเมนลงไปนะครับอาจจะเป็นจำนวนก็ได้เนาะแล้วดูว่ามันได้ผลออกมาเนี่ยเป็นเลนส์กี่ค่านะครับลองดูนะครับเราจะลองแทนดูนั้นครูกาก็จะนะครับลองแทนด้วยอันแรกนะเราจะดูว่า y มีกี่ค่านะครับแทนเข้าไปใน x เนาะครูพี่กั๊กนะครับขอแทนไปด้วย x นะเป็นเลข1ก่อนนะครับ1กำลัง2ครับ1กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นได้ y ออกมากี่ค่าครับค่าเดียวแสดงว่าโดเมน1ตัวให้เลนส์1ค่าอย่างนี้ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันนะครับแต่ลองเช็คต่อครับไหนลองดูตัวที่เป็นลบสิสมมติครูพี่กั๊กนะครับแทน x ด้วย -2 ครับลบ2เนี่ยเวลากำลัง2นะครับต้องใส่วงเล็บให้เขาด้วยมาลายมือดีแล้วกันลบ2ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยมันคือลบ2คูณกับลบ2แบบนี้ครับเพราะนั้นได้ผลออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ4ถูกต้องเพราะฉะนั้นโดเมน1ตัวให้เลนส์1ค่าเพราะฉะนั้นแบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันไหมครับเป็นนะเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องฟังก์ชันเนี่ยชื่อมันอาจจะดูยากเนาะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการของมันเนี่ยสูตรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแทบไม่ต้องจำเลยเอาหลักการของมันไปใช้นะครับกับทุกๆอย่างมันใช้ได้หมดครับโอเคเรามาดูข้อที่2นี้นะครับR2 นะครับเท่ากับเซตของคู่อันดับ xy นะครับโดยที่ y กำลัง2เท่ากับ x อ่ะมาลองดูกันนะครับจากตรงนี้น้องๆคิดว่าเป็นฟังก์ชันไหมครับเมื่อกี้นะครับเป็น y เท่ากับ x กำลัง2รอบนี้ลองเปลี่ยนเป็น y กำลัง2เท่ากับ x บ้างคิดว่าเป็นฟังก์ชันไหมครับมาดูกันคำตอบของข้อนี้ก็คือนะครับเดี๋ยวลองแทนค่าเนาะเพื่อดูค่านี้นะครับคำตอบของมันก็คือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะอะไรครับถ้าเกิดครูกั๊กนะครับหรือว่าครูพี่กั๊กเนี่ยแทน x ด้วยเลข1นะครับแทนด้วยเลข1นะฉะนั้นเวลาเราหาค่า y ใช่ป่ะจำนวนใดครับกำลัง2แล้วมีค่าออกมาเป็น1บ้างลองคิดสิครับบางคนบอกว่า1ไง1ไงพี่กั๊ก1กำลัง2ได้1ถูกต้องครับมีเลขอื่นหรือว่ามีจำนวนอื่นอีกมั้ยครับที่ยกกำลัง2แล้วได้ผลออกมาเป็น1มีใช่ไหมครับก็คือลบ1ทั้งหมดกำลัง2ก็มีค่าออกมาเป็น1เหมือนกันแปลว่าตอนนี้เนี่ย x 1ตัวได้เลนส์กี่ค่าครับ
สองค่าเพราะฉะนั้นสรุปได้ยังได้แล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมครับไม่เป็นเพราะว่าโดเมน1ตัวดันให้เรนต์ออกมาทั้งหมด2ค่านั่นเองครับเปรียบเทียบชัดเจนเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากทดลองทำนะครับก็สามารถทดลองทำเอง2ข้อนี้ก็ได้นะจะแอบจดไว้ก่อนแล้วก็แบบเอามือปิดจอนะฮะหรือถ้าเกิดดูเป็นผ่านช่องทาง YouTube นะครับก็สามารถกดพอสแล้วก็ทดลองทำเองได้เนาะแต่ถ้าเกิดใจร้อนนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยเหมือนเดิมครับจะเป็นฟังก์ชันได้ครับโดเมน1ตัวต้องให้เรนต์กี่ค่าครับค่าเดียวมาลองแทนค่ากันนะครับก็ถ้าเกิดเราลองแทนนะครับ x นะครับเป็นเลขหนึ่งเนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดทดลองทำที่กั๊กนะครับแทน x เป็น5ครับ5บวก1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6ได้ y ตัวเดียวถูกต้องไหมลองแทนอีกครับถ้า x เป็นลบ5ครับลบ5บวกกับ1ครับเสียไป5แล้วได้มา1ใช่ไหมแสดงว่ารวมๆแล้วเนี่ยเราเสียไป4เพราะได้กลับมาแค่1เองเพราะฉะนั้นเสียไป4เสียคือติดลบเพราะฉะนั้นมันก็คือลบเท่าไหร่นั่นเองครับลบ4จะเห็นได้ว่าโดเมน1ตัวนะครับให้เลนส์1ค่าโดเมน1ตัวให้เลนส์1ค่าสรุปว่าข้อนี้ก็เลยเป็นฟังก์ชันนั่นเองครับโอเคไปต่อครับข้อสุดท้ายนะครับจริงๆจะเป็น R3 R4 ได้หมดเลยเนาะข้อนี้นะ x เท่ากับ absolute y absolute หรือว่าค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์คืออะไรนะครับเดี๋ยวช่วยทวนให้ก่อนนะบางคนแบบลืมไปแล้วอะไรวะเนี่ยค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ก็คือระยะทางนะครับตั้งแต่0ไปจนถึงจำนวนนั้นอย่างเช่นถ้าครูพี่กั๊กบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ3สมมุติถ้าวาดเส้นจำนวนเนี่ยมันคือระยะทางตั้งแต่0เนี่ยเดินไปหาเลข3ก็คือโอ้โทษทีเกินนะฮะก็คือ3 9ก็เลยมีค่าเป็น3แบบนี้ถ้าเกิดครูพี่กั๊กบอกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ3แปลว่าครูกั๊กเนี่ยจะต้องเดินไปทางซ้ายกี่ก้าวครับของเส้นจำนวน3 9ก็คือ1 2แล้วก็3จะมาเจอลบ3ใช่ปะแต่อย่างที่บอกนะค่าสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นระยะทางเพราะฉะนั้นระยะทางเนี่ยไม่ติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ3จึงได้คำตอบออกมาเป็น3เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนใดก็ตามเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้นะครับผลออกมาก็จะเป็นบวกเสมอนะเพราะมันเป็นระยะทางนะอ่ะทีนี้ลองมาแทนค่ากันนะครับเราจะแทนค่า x นะครับแล้วดูว่า y เนี่ยมีกี่ค่าเหมือนเดิมนะครับครูพี่กั๊กลองแทนค่า x เป็นเลข1ครับจำนวนใดครับที่แทนค่าเข้าไปในค่าสมบูรณ์แล้วผลออกมาเป็น1บ้างลองนึกดินะครับค่าอะไรที่ผลออกมาจะเป็น1บ้างอย่างแรกเลยก็ต้องเป็น1ใช่ป่ะระยะทางตั้งแต่0ไป1เนี่ยก็ได้ออกมาเป็น1และอีกค่านึงคือเท่าไหร่ครับลบ -1 เก่งมากนะครับเพราะว่ามันเดินไปทางซ้ายใช่มั้ยของเส้นจำนวนเหมือนที่ยกตัวอย่างเป็น -3 เมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้น x 1ตัวนะครับที่แทนค่าเข้าไปด้วยเลข1เนี่ยได้ผลออกมาเป็น y ถึง2ค่าก็คือได้ออกมาเป็น1กับเป็น -1 นั่นเองโดเมน1ตัวให้เลนส์2ค่าแบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันมั้ยครับไม่เป็นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยสรุปได้แล้วนะครับว่าไม่เป็นฟังก์ชันทวนอีกครั้งนะครับโดเมน1ตัวต้องให้เลนส์ได้แค่1ค่านะครับก็คือเอาตัวหน้าเข้าไปแทนแล้วผลออกมาเนี่ยถ้าออกมาเป็น2ตัวแบบนี้ก็คือไม่รอดนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันโอเคทีนี้ไปดูแบบสุดท้ายครับการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันเนาะเมื่อกี้เนี่ยเป็นคู่อันดับรอบนี้เป็นเหมือนสมการหรือความสัมพันธ์ใช่ไหมครับทีนี้อันสุดท้ายจะเป็นกราฟครับโอ้โหกราฟนี้แบบง่ายสุดๆแล้วครับวิธีการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของกราฟนะครับเขาบอกว่าให้เราลากนะครับเส้นตรงขนานกับแกน y แกน y คือแกนตั้งใช่ไหมเพราะนั้นถ้าขนานแกน y เราก็ต้องลากแนวดิ่งแนวเดียวกับ y นั่นเองนะฮะถ้าเกิดตัดนะครับขนานแล้วไปตัดกับกราฟก็คือเนี่ยรูปกราฟที่เราวาดเนี่ยมากกว่า1จุดจะถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเรายังใช้เป็นคู่อันดับ x y นะครับโดเมนยังคงเป็น x อยู่ใช่ไหมแปลว่าโดเมน1ตัวเนี่ยต้องไปจับกับเลนส์ได้แค่1ค่าเท่านั้นแบบนี้มันจึงบอกว่าต้องมีตัดแค่จุดเดียวเวลาเราลากไปทีละเส้นเนาะลองเช็คที่อันแรกนะครับก็อย่างข้อที่1เนี่ยถ้าเกิดครูนะครับลากลงมานะจะสังเกตได้ว่ามันตัดกราฟนี้นะครับแค่จุดเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็สรุปได้แล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันนะครับนี่สรุปได้เลยแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่านี่ครูกั๊กผมตัดตรงนี้ด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นแกนนะครับอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะเอาเฉพาะตรงที่เป็นกราฟที่เราสนใจเท่านั้นตรงแกนไม่เกี่ยวนะครับตรงแกนไม่เกี่ยวอ่ะงั้นจากข้อที่1เนี่ยสรุปแล้วว่าเป็นฟังก์ชันแล้วคิดว่าข้อที่2เป็นฟังก์ชันมั้ยครับเป็นฟังก์ชันเหมือนกันลองลากมานะครับซึบก็ตัดจุดเดียวเหมือนกันถือว่าใช้ได้นะบางคนบอกว่าถ้าเกิดไปลากตรงนี้ล่ะโอ้ยจะไปลากตรงนี้ทำไมนะครับกราฟเราอยู่ตรงนี้บางคนบอกว่าเนี่ยครูหนูนี่ลากไม่โดนเลย
ม่ใช่นะครับเราต้องลากตรงที่เป็นกราฟตรงที่เราสนใจเท่านั้นนะครับงั้นถ้าลากแล้วตัด1จุดนะเพียงจุดเดียวแบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับโอเคจากตรงนั้นครับเราจะไปต่อในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือการเขียนฟังก์ชันครับทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกนะครับการเขียนฟังก์ชันเนี่ยโดยปกติเราก็จะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นตัวพิมพ์เล็กก็ได้เนาะจะเป็น F เป็น G เป็น H อะไรก็พวกนี้น่าจะคุ้นชินในตำราเรียนอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงนะครับมันเรียกว่าค่าของฟังก์ชันหมายความว่า F เนี่ยจะเป็นเซตอยู่นะมันจะแตกต่างกันนิดนึงครับ F จะเป็นเซตหรือเป็นฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันจะเป็นเซตแต่ f(x) นะครับหรือว่า f ที่2 f ที่3เนี่ยเราเรียกมันว่าค่าของฟังก์ชันแตกต่างกันนะแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือ f เป็นฟังก์ชันที่มีทั้งหมดเก็บเอาไว้แต่ถ้าบอกว่า f(x) หรือว่า f ที่2อย่างเงี้ยแปลว่าเรากำลังพิจารณาเป็นรายตัวไปอันนี้มันก็คือจะแตกต่างกันฟังก์ชันจะเป็นภาพรวมแต่ค่าของฟังก์ชันจะเป็นภาพย่อยลงไปโอเคทีนี้มาดูครับอันนี้เป็นการเขียนฟังก์ชันแบบนึงนะครับก็คือเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับสิ่งที่เขาอยากให้เราหาก็คืออยากหา f ที่2 3 8เราก็ไล่ไปเรื่อยๆวิธีการง่ายมากครับอย่างที่บอกเนาะไอ้พวกนี้มันเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับเวลาเขียนคู่อันดับเนี่ยจากปกติเป็นคู่อันดับ xy ใช่มั้ยจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเป็นคู่อันดับของ x แล้วก็อันเนี้ยเป็น f ที่ xหมายความว่าไงครับถ้าเราแทน x ไปแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็น y ใช่ไหมและผลที่เป็น y เนี่ยเราเรียกมันอีกแบบนึงนะครับก็คือว่า f(x) นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันคืออะไรนะครับอย่างข้อแรกครับเขาบอกว่าจงหา f ที่2แสดงว่าตรงไหนที่เคยเป็น x เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเลขอะไรครับเปลี่ยนเป็นเลข2โอเคทีนี้ดูนะครับถ้า x เป็น2ไปดูดีว่าตัวหลังคือเลขอะไรนี่เลขอะไรครับเลข6เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย f(x) ของพี่กั๊กนะครับก็คือเลข6ก็เลยใส่เป็นเท่ากับ6ได้เลยเพราะว่า f(x) นะครับมีค่าเท่ากับตัวหลังซึ่งตัวหลังในที่นี้ก็คือเลข6นั่นเองอีกรอบหนึ่งนะครับ f ที่2หมายความว่าไงหมายความว่าไปดูซิว่า x ที่เป็นเลข2อยู่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนนะครับแล้วไปดูว่าค่า y คืออะไรนะครับแล้วก็เอาค่านั้นมาตอบจบแล้วครับลองช่วยกัดข้อที่2อีกสักข้อนึงแล้วเดี๋ยวอีกข้อ3ข้อ4ลองคิดดูเองนะf ที่3ครับแปลว่า x ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ต้องมีค่าเป็น3ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไปดูซิตัวหลังของเขาคือเลขอะไรครับเลข7เพราะฉะนั้นเราก็แทนด้วย7แบบนี้ได้เลยจบครับทดลองทำเองสักหน่อยดีไหมครับข้อที่3ถึงข้อที่6เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ไหวนะครับอยากไปพร้อมกับครูพี่กั๊กก็เรียนไปด้วยกันก็ได้นะช่วยตอบก็พอแล้วอาจจะตอบพึมพำนะครับที่บ้านก็ได้เนาะหรือว่าหน้าจอตรงไหนได้หมดเลยอ่ะมาดูข้อที่3ครับ f ที่8นะครับก็ไปดูว่า x ที่มีค่าเป็น8อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แสดงว่าแทนด้วยเลขอะไรครับด้วยเลข1ก็จบนะครับ f ที่6ครับก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น9เรียบร้อยโอเคทีนี้ข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยมันจะมีการผสมในเรื่องของการเอาฟังก์ชันแต่ละตัวเนี่ยมาดำเนินการซึ่งกันและกันอาจจะลบคูณหรือว่าบวกหรือว่าหารได้หมดเลยนะครับมาดู f ที่2ครับเราหามาได้แล้วใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับได้6เพราะนั้นก็ใส่ไว้แล้วก็ลบ f ที่3ก็คือ7นะก็เป็น6ลบ7แบบนี้จบแล้วเพราะนั้น6ลบด้วย7มีค่าเป็นลบ1นั่นเองครับถูกปะ6ถ้าไม่มีเครื่องหมายคือการบวกคือได้มา6ลบ7ก็คือเสียไป7ก็เลยได้ออกมาเป็นลบ1นั่นเองนะครับส่วนข้อที่6ครับจะเป็น2คูณกับ f8 นะครับไปดูเลย f8 มีค่าเป็น1ใช่ไหมก็จะเป็น2คูณกับ1ครับแล้วก็บวกด้วย4คูณกับ f6 ครับ f6 มีค่าเป็น9โอเคลองแทนค่านะครับเวลาเจอแบบนี้เนี่ยต้องทำคูณหารก่อนแล้วค่อยบวกลบใช่ไหมตามลำดับการดำเนินการเพราะฉะนั้น2คูณ1ก็เลยมีค่าเป็น2นะครับ4คูณ9ได้เท่าไหร่ครับ36ดังนั้น2บวกกับ36ครับก็เลยมีค่าเป็น38นั่นเองเรียบร้อยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการเขียนฟังก์ชันคิดว่าน่าจะพอทำได้อยู่เนาะทีนี้อยากจะชวนพวกเรานะครับลองทำตรงนี้นิดนึงครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นแบบบอกเงื่อนไขบอกเงื่อนไขหมายความว่าไงครับเราจะต้องเอาค่าของ x เนี่ยไปแทนค่าในเงื่อนไขที่เขากำหนดมาให้นะครับเดี๋ยวลองแทนค่ากันดูเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูพี่กั๊กนะครับจะช่วยสัก2ข้อนะถ้าเกิดเราดูผ่านช่องทางออนไลน์เนาะสามารถกดพอสวิดีโอได้ก็อยากให้กดพอสแล้วทดลองทำนะครับ
ข้อที่3จนถึงข้อที่6ด้วยตัวเองเนาะอ่ะมาลองดูกันมีคนบ่นนะครับทำไมครูพี่กั๊กเลือกข้อง่ายเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าไงไม่ว่าจะเลือกข้อง่ายหรือข้อยากเนี่ยประสบการณ์ที่ทุกคนควรจะได้ลองเนี่ยมันจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เสมอเพราะนั้นเรื่องใหม่มันอาจจะง่ายหรือมันจะยากก็ได้นะครับแต่คิดว่าจริงๆแล้วที่เลือกมาเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ครับแค่แทนค่าอย่างเดียวมาลองดูกันอย่างแรกครับ f ที่0นะครับแสดงว่าตรงไหนที่เป็น x เราจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนเป็น0นะนี่ก็มาดูเลยเพราะนั้นเราจะหาค่า y ได้มาลองดูนะครับเพราะฉะนั้นลองแทนนะครับ2คูณเท่าไหร่ครับก็จะเป็น2คูณ0เนาะตรงค่า y ไม่ต้องแทนนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าค่า y เนี่ยจริงๆมันก็คือค่าของ f ที่เรากำลังต้องการหาเพราะฉะนั้น2คูณ0แล้วก็บวกกับ1คูณก่อนแล้วค่อยบวกใช่ไหมครับเพราะนั้น2คูณ0มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ได้0แล้วก็บวก1ก็เลยได้1นะครับเพราะนั้นก็เลยได้คำตอบเป็นแบบนี้นะครับที่ครูพี่กั๊กไม่ได้เขียนเพราะว่าเดี๋ยว0บวก1ก็จะได้1อยู่แล้วนะอ่ะทำเช่นเดียวกันครับกับข้อที่2ตรงไหนที่เป็น x เราเปลี่ยนเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น2คูณ1แล้วก็บวกกับ1เพราะนั้น2คูณ1ได้2ใช่มั้ยครับ2บวก1ก็เลยเป็น3จบแล้วนะอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นไปได้อยากชวนให้พวกเรานะครับทดลองทำข้อที่3จนถึงข้อที่6ด้วยตัวเองเนาะจริงๆตรงนี้ไม่ได้ง่ายไม่ใช่ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับโอเคแต่ถ้าใครไม่ไหวนะครับไปพร้อมกับพี่กั๊กเลยนะครับf2 นะครับก็คือจะต้องแทนค่า x ด้วยเลข2เนาะเพราะนั้นลองดูนะครับจากที่เป็น2คูณ x บวก1ก็จะกลายเป็น2คูณ2บวก1เพราะนั้น2คูณ2ได้เท่าไหร่ครับได้4เพราะฉะนั้น4บวก1ก็เลยได้คำตอบเป็น5นั่นเองจบแล้วนะครับต่อมาข้อที่4นะครับ f ที่รูท2ครับหลายคนตกใจเครื่องหมายรูทนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับแค่แทนค่าอย่างเดียวเพราะนั้นก็จะกลายเป็นจาก2คูณ x นะครับจะกลายเป็น2คูณกับรูท2แล้วก็บวก1นอกจากตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วถูกปะมันก็เหมือนแปะติดไว้เฉยๆมันก็จะกลายเป็น2รูท2แล้วก็บวก1ถ้าข้างหลังไม่ได้มีรูท2นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วก็จบแค่นี้ถือว่าข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูข้อที่5ครับเป็น f ที่ a f ที่ a แปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงไหนที่เป็น x เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็น a ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 2a แล้วก็บวก1เป็นแบบนี้เลยเช่นเดียวกันเลยนะครับข้อ5กับข้อที่4สังเกตนะครับ2คูณกับ a เนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยติดที่ 2a แล้วก็บวก1เป็นแบบนี้จบครับข้อที่6ก็เหมือนกันอีกนะครับตรงไหนที่เป็น x นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น a บวก b เพราะนั้นจะกลายเป็น2คูณกับวงเล็บของ a บวก bอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับเพราะว่าเราคูณทั้งก้อนนะครับคูณทั้งหมดเพราะฉะนั้นควรจะใส่วงเล็บไปด้วยจะได้ไม่พลาดนะแล้วก็อย่าลืมบวก1นะครับเรียบร้อยโอเคเพราะนั้นจากตรงนี้นะครับครูก็จะกระจาย2นะครับเข้าไปข้างในก็จะกลายเป็น2อะไรครับ 2a แล้วก็บวกกับนี่ครับ2คูณกระจายเข้าไปที่ b ก็จะเป็น 2b เรียบร้อยนะแล้วก็บวก1เพราะนั้นได้คำตอบเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อไม่ได้ครับค้างไว้เท่านี้นี่ก็จะเป็นการหาค่าของฟังก์ชันที่เป็นเงื่อนไขนะครับที่โจทย์กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปครับข้อนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดแล้วนะครับขอให้ข้อนี้ทุกคนนะครับตั้งใจดูนิดนึงนะข้อเมื่อกี้ที่ผ่านมายังแบบชิวๆได้นะครับกินข้าวไปเรียนไปได้หมดเลยอันนี้อยากให้วางช้อนกินข้าวแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนข้อนี้ไปพร้อมๆกันนะครับข้อนี้เป็นแบบนี้ครับข้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันหรือว่าในการสอบเข้าต่างๆแล้วนะครับเป็นเลเวลที่เรียกว่าพอเหมาะพอควรในการที่จะใช้ในการสอบเข้าเนาะก็มาลองดูกันครับสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยอยากรู้ f ที่ a f ที่1แล้วก็ f ที่ลบ2แต่ว่าเราจะหาค่าเหล่านั้นได้ครับเราจะต้องแทนค่าตรงเนี้ยให้กลายเป็นเลขนี้ให้ได้ก่อนถูกต้องไหมคำถามคือถ้าครูพี่กั๊กนะครับแทน x ด้วยเลข1ตั้งแต่แรกเนี่ยจะได้คำตอบที่ต้องการหรือเปล่าลองดูนะจากตรงนี้ครับมันจะกลายเป็น f ที่2คูณ1แล้วก็บวก1ใช่ไหมเพราะนั้น2คูณ1ได้เท่าไหร่ครับได้2เพราะนั้นจะกลายเป็น2ไปบวกกับ1จะได้เป็น f ที่3แทนแต่โจทย์ต้องการ f ที่1ใช่ปะแต่พอแทนไปแล้วดันได้ f ที่3แปลว่าแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถแทนแบบตรงๆได้ครับเพราะนั้นเราจะต้องมีการแปลรูปมันก่อนทีนี้วิธีการมันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวแอบทดข้างล่างนะครับ
อย่างแรกเลยก็คือเราจะเอาไอ้ก้อนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยมาเขียนเอาไว้นะครับให้มันไปเท่ากับตัวแปรนึงเป็นตัวแปรไหนก็ได้เลยนะครับบนโลกนี้จะเป็นกอไก่ขอไข่ชอช้างเป็น A B C D ได้หมดเลยนะครับขอแค่มันไม่เป็น X เหมือนกันก็พอเพราะว่าเดี๋ยวงงว่าจะทำไงต่อนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็มาแก้ปัญหานะครับวิธีการนี้ก็คือเราจะทำยังไงก็ได้ครับให้ฝั่งเนี้ยเหลือแค่ X ตัวเดียวเนาะถ้าเกิดแบบเอาพูดแบบง่ายๆนะก็คือกำจัดเลข2กับเลข1ให้มันไปอยู่ฝั่งนู้นซะจะได้จบนะวิธีการก็คือสังเกตครับว่า2กับ1เนี่ยทำอะไรกับ X อยู่บ้างนะ2แปะติดอยู่แบบนี้แปลว่าคูณอยู่นะครับส่วน1ทำอย่างนี้ก็คือบวกอยู่เวลาไปอยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นเครื่องหมายตรงข้ามใช่ไหมแต่ว่าขอย้ำก่อนนะว่าไอการย้ายเนี่ยมันไม่มีสมบัติการย้ายนะนะครับไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนก็ตามนะครับสมมติมีโอกาสได้ไปเรียนกับต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่มีสมบัติการย้ายข้างคนไทยพูดกันขึ้นมาเองว่าเฮ้ยมันย้ายข้างได้แต่ในความเป็นจริงมันจะทำแบบนี้ครับก็คือเอาแบบความเป็นจริงก่อนนะถ้าเราต้องการหาค่า x นะครับต้องการกำจัดบวกหนึ่งเนี่ยเราจะบวกด้วยลบหนึ่งทั้งสองข้างมันมีสมบัติการบวกเข้าครับแล้วเดี๋ยว1กับลบ1เนี่ยก็จะหายไปเหลือแค่0ถูกต้องปะส่วนฝั่งนี้ k บวกลบ1อ่ะมันก็จะเป็น k ลบ1แบบนี้นะเช่นเดียวกันครับ2เนี่ยมันคูณกับ x อยู่เราต้องการกำจัด2สิ่งที่เราทำได้คือคูณด้วยเศษ1ส่วน2ทั้ง2ข้างของสมการครับแบบนี้มันก็จะตัดกันทิ้งไปเนี่ยก็จะเหลือแค่ x ละมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2คูณกับ k ลบ1หรือจะเขียนเป็น k ลบ1ส่วน2ก็ได้อันนี้คือวิธีที่ถูกต้องเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราเขียนให้มันย่นย่อลงมาให้มันน้อยกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้วิธีการพูดแบบไทยๆของเราก็คือย้ายข้างก็ได้นะแต่เราต้องเข้าใจว่าที่มันมาจากเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นบวกหนึ่งก็กำจัดก่อนบวกหนึ่งก็กลายไปเป็นอะไรครับไปเป็นลบหนึ่งเหมือนเมื่อกี้เลยถูกต้องไหมแล้วก็สองที่คูณอยู่ก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามก็คือย้ายไปหารนะครับก็จะกลายเป็น x เท่ากับ k ลบหนึ่งส่วนด้วยสองเหมือนกันครับคือเราใช้วิธีการพูดว่าย้ายข้างเนี่ยเพื่อให้มันเร็วขึ้นเฉยๆแต่ย้ำนะครับว่าในความเป็นจริงไม่มีสมบัติการย้ายข้างนะครับไม่มีนะครับโอเคได้มาแล้วครับ x อยู่ตัวเดียวเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะเอาค่า x ตรงนี้ครับเท่ากับ k ลบ1ส่วน2เนี่ยลองย้อนกลับเข้าไปในนี้นะครับลองดูนะฮะจากที่เคยเป็น 2x เราจะเปลี่ยนเป็นไอ้2คูณกับ k ทั้งก้อนนี้เลยนะครับดูนะเป็น2คูณกับ k ลบ1ส่วน2แล้วก็บวก1สังเกตนะครับจากที่เคยเป็น x เราเปลี่ยนเป็นก้อนนี้เนาะเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดครูกั๊กนะครับลองตัดนะเอา2กับ2ตัดกันครับดูนะเดี๋ยวขอไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ที่เป็น x ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น k ให้หมดก่อนจะเป็น k ลบ1ส่วน2แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ2คูณกับ k ลบ1ส่วน2แล้วก็บวก3เนาะจากตรงนี้นะครับถ้าเราตัดได้นะครับด้วยความที่2เนี่ยมันคูณกับส่วน2อยู่ตัดกันนะครับก็เลยได้1นะครับ1ไปคูณกับ k ลบ1ก็ได้ k ลบ1ถูกปะแล้วก็ลบ1ที่อยู่ข้างในครับก็คือบวกกับ1ข้างนอกเนาะก็เลยได้0ผลในวงเล็บเนี่ยก็เลยเหลือแค่ k เท่านั้นเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะง่ายยังไงนะครับตรงนี้เขียนไปทั้งก้อนเหมือนเดิมก็ได้ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันส่วนตรงนี้มันยังพอตัดกันได้เนาะนะครับก็เลยตัดมันทิ้งไปนะครับแล้วก็ลบ1ตรงนี้เนี่ยสามารถบวกกับ3ได้ลบ1บวก3ได้2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้เป็น k บวก2นะครับจากตรงนี้เราได้อะไรมาเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ f ที่ kได้ตัวแปรใหม่ถูกต้องไหมได้ตัวแปรใหม่เราก็สามารถแทนค่าตรงนี้ได้แล้วโจทย์บอกว่าต้องการ f ที่ a เราก็แค่เปลี่ยน k เป็นใครครับเป็น a ถูกต้องเพราะนั้นพอเราเปลี่ยนแบบนี้ได้เนี่ยทุกข้อก็จะง่ายหมดแล้วเนาะลองดูครับเพราะนั้นตรงไหนที่เคยเป็น k เราเปลี่ยนเป็น a ให้หมดก็คือตรงที่เป็นสีแดงนี้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นเท่ากับ a ลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นะครับบวกกับ a บวก2จบเอาแค่นี้พอไม่ต้องทำอะไรแล้วไปดูข้อที่2ครับเขาบอกว่าต้องการ f ที่1แปลว่าตรงไหนที่เคยเป็น k ครูกั๊กหรือว่าครูพี่กั๊กนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเลข1ได้เลยก็จะได้ออกมาเป็น1ลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกด้วยจากที่เคยเป็น k ใช่ไหมครับก็กลายเป็น1บวก2เรียบร้อยส่วนตรงนี้ทำไมตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่า1ลบ1ได้เท่าไหร่ครับได้0 0ส่วน2นะครับ2คูณอะไรได้0ก็ต้องคูณ0ถูกป่ะเพราะนั้นผลตรงนี้เป็น0 0กำลัง2ก็มีค่าเป็น0เดี๋ยวไปบวกกับตัวอื่นเนี่ย0ก็จะหายไปอยู่แล้วนะครับก็เขียนเป็นขีดทิ้งไปเลยก็จะเหลือแค่1บวก2ก็เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ3นั่นเองข้อสุดท้ายโอ้โหง่ายมากเพราะว่าเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถแทนค่า k นะครับด้วยเลขลบ2ได้ก็แทนเหมือนเดิมครับตรงไหนที่เป็น k เราเปลี่ยนเป็นลบ2
ก็จะกลายเป็นลบ2ลบด้วย1นะครับส่วน2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกด้วยลบ2บวกกับ2เนาะจากตรงนี้นะครับในวงเล็บก่อนลบเท่าไหร่เนี่ยลบ2กับลบ1ลบกันได้ลบ3ถูกต้องไหมก็ยกกำลัง2ก็จะกลายเป็น9นะครับส่วนข้างล่างครับ2ยกกำลัง2ก็จะเป็น4เรียบร้อยส่วนตรงนี้ครับมันบวกกันหักล้างกันพอดีก็เลยได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต่อ9ส่วน4นั่นเองเรียบร้อยครับโอเคทีนี้คิดว่าเราน่าจะพอทำเรื่องนี้ได้นะครับวันนี้นี่ถือว่ายกตัวอย่างคร่าวๆให้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยังไม่คล่องมือก็อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยไปฝึกเรื่องตรงนี้เพิ่มนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะให้คอนเซปต์ในส่วนของการเขียนฟังก์ชันที่เป็นแบบนี้ได้ทีนี้อยากไปต่ออีกสัก2เรื่องนะครับก่อนที่เราจะบ๊ายบายกันนะฮะก็คือเรื่องนี้ครับความสัมพันธ์ของฟังก์ชันครับถ้าเกิดเราได้เรียนในห้องเนี่ยเราจะรู้ว่ามีอยู่4รูปแบบนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเรียนในห้องแล้วเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็ถือว่าเราดูไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงเนาะก็คือมันใช้เรนท์หมดหรือเปล่าครับหรือว่าถ้ามันไม่หมดหรือหมดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันรวมไปถึงการใช้เรนท์ร่วมกันด้วยว่าแบบเฮ้ยมันใช้เรนท์ร่วมกันหรือว่าไม่ได้ใช้เรนท์ร่วมกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นะอ่ะอย่างแรกนะครับฟังก์ชันจาก a ไป b ครับฟังก์ชันจาก a ไป b ถ้าเกิดเขียนเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเขียนว่า a ขีด b แบบนี้ครับหมายความว่าไงครับก็คือมันมีการใช้เรนท์ร่วมกันแบบนี้ครับเห็นไหมว่ามันมีใช้ b ร่วมกัน2ที่เป็นโดเมน3ที่เป็นโดเมนใช้ b ร่วมกันนะครับแล้วก็ถามว่าใช้เรนท์หมดไหมก็ใช้เรนท์ไม่หมดนะครับเพราะว่าขาดตัว c ไปเราจึงเรียกว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b โดยครูพี่กั๊กสมมติให้ก้อนหน้าเนี่ยเป็นเซต A อันนี้เป็นเซต B ต่อมาอันที่2ครับใช้เลนส์หมดนะครับก็คือเป็นแบบนี้ลองดูนะโดเมนใช้ครบทุกตัวจริงนะครับแล้วก็ใช้เลนส์หมดนี่ไม่มีเหลือเลยแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะเขียนว่า A ไป B แล้วจะเขียนคำว่า on to ด้วยครับ on to ก็คือทั่วถึงหมายความว่าโดเมนที่เรามีเนี่ยไปใช้เลนส์ครบหมดทุกตัวเราถึงจะเรียกมันว่า on to หรือ A ไป B แบบทั่วถึงนั่นเองเห็นไหมเราใช้เลนส์ของเขาครบเลยนะครับส่วนข้างล่างนะครับวันนี้ครูพี่กั๊กเติมนะครับจริงๆมันจะต้องไม่ใช้เลนส์ร่วมกันเนาะหมายความว่ามันมีบางตัวที่อย่างข้อแรกเนี่ยมันมี b ที่ใช้เลนส์ร่วมกันใช่ปะแต่ตรงเนี้ยจะไม่มีการแบบมาใช้ร่วมกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่าฟังก์ชัน1ต่อ1ครับจาก a ไป b หมายความว่าไงครับ1ต่อ1ก็คือว่าโดเมน1ตัวเนี่ยจับกับเลนส์1ค่านี่ครับโดเมน1ตัวจับกับเลนส์1ตัวแบบนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแบบ1ต่อ1นะแต่ถามว่าพอมันใช้เลนส์เนี่ยมันใช้หมดหรือเปล่ามันก็ไม่หมดใช่ปะมันก็เลยไม่ได้ on to เพราะฉะนั้นถ้าแค่1ต่อ1แบบแค่อย่างเดียวเนี่ยเราจะเขียนมันว่า a ไป b แล้วก็1ต่อ1แบบนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายครับเป็น1ต่อ1และทั่วถึงครับหมายความว่าไงหมายความว่าโดเมนทุกตัวนะครับจะไปจับกับเลนส์ได้แค่1ค่าเหมือนกับ1ต่อ1เลยและในขณะเดียวกันเลนส์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้ครบเราก็เลยได้เขียนว่าเป็น a ไป b ทั้ง1ต่อ1และ on to สังเกตนะครับสรุปนะมีอยู่ทั้งหมด4แบบแบบแรกนะครับก็คือมีการใช้เลนส์ร่วมกันบางตัวนะครับอย่างเช่นอันนี้ใช้ b ร่วมกันแล้วก็ใช้เลนส์ไม่หมดเราก็เลยเขียนแค่ว่าจาก a ไป b เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เลนส์แบบหมดนะครับก็คือเนี่ยเห็นปะไม่มีเหลือเลยนะใช้ร่วมกันด้วยนะมีใช้ร่วมกันด้วยก็จะเป็นแค่ on to อย่างเดียวแต่ถ้าไม่ใช้เลนส์ร่วมกันนะครับมันจะเป็นในลักษณะของ1ต่อ1ส่วนอันนี้ไม่มีเขาเรียกว่าไงใช้เลนส์ไม่หมดนะครับใช้เลนส์ไม่หมดเราก็เลยเป็นแค่ a ไป b แบบ1ต่อ1และอันสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1และทั่วถึงก็คือจับโดเมน1ตัวจับกับเลนส์ได้แค่1ค่าแล้วก็ใช้เลนส์ครบทุกตัวแบบนี้ก็เลยเรียกว่า1ต่อ1และ on to โอเคนะมีอยู่4แบบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยเวลาหาเนาะจะมีอยู่แค่2อย่าง1ก็ดูว่ามันเป็น1ต่อ1มั้ยกับอันที่2ก็คือมัน on to หรือเปล่านะครับก็คือมันทั่วถึงไหมเดี๋ยวมาลองดูแบบฝึกหัดกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ข้อครับง่ายๆเดี๋ยวครูพี่กั๊กนะครับจะช่วยเราสัก2ข้อก่อนมาลองดูอันแรกนะครับ A เนี่ยเท่ากับเซตของ1 2 3โอเคมีสมาชิก3ตัว B เท่ากับเซตของ2 3 4สังเกตนะครับมันอาจจะมีบางตัวที่หน้าตาคล้ายกันแล้วก็มีบางตัวที่ต่างกันจงวิเคราะห์ว่า F1 ถึง F6 เนี่ยเป็นฟังก์ชันแบบไหนมาดูอันแรกนะครับวิธีการดูก่อนเลยว่าโดเมนเนี่ยมีเลขอะไรบ้าง
ครับสังเกตครับโดเมนนะครับของข้อที่1นะก็จะมี1มี3มี2สังเกตเลยครับ1 3 2เนี่ยเป็นของ A หรือของ B ครับเป็นสมาชิกของเซต A แสดงว่าอันแรกเนี่ยขึ้นต้นด้วย A แน่นอนแต่ตัวหลังครับมี2กับมีอะไรครับ3ซึ่ง2กับ3เนี่ยปรากฏทั้ง A แล้วก็ B แสดงว่าเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนแต่อย่างนึงที่เราเห็นก็คือมันมีการใช้3ร่วมกันถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ใช่1ต่อ1แล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในแต่ละเซตเห็นไหมครับไอ้นี้ขาด1ไอ้นี้ขาด4แสดงว่า on true มั้ยก็ไม่ on true แสดงว่ามันอาจจะเกิดได้2กรณีก็คือเป็นฟังก์ชันจาก A ไป A หรืออีกแบบนึงก็คือเป็น A ไป B นั่นเองแต่ไม่1ต่อ1แล้วก็ไม่ on true แน่นอนนะครับอ่ะลองดูข้อที่2ครับโดเมนมีเลขอะไรบ้างครับมี2 3 4แน่นอนครับมาจากเซต B ส่วนเลนส์ครับมี3มี1มี2แสดงว่ามาจากเซตอะไรครับเซต A แน่นอนเพราะฉะนั้นจากแบบนี้เนี่ยก็คือเป็น B ไป A ลองดูซิมัน1ต่อ1มั้ยครับไม่มีการใช้สมาชิกร่วมกันเลยไม่มีการใช้เลนส์ร่วมกันเนาะแสดงว่าเป็นแบบ1ต่อ1แน่นอนแล้ว A ใช้ครบทุกตัวมั้ยครับใช้ครบแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเป็น1ต่อ1แล้วก็ on true นั่นเองเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อยากให้น้องๆทุกคนนะครับทดลองทำข้อที่3ถึงข้อที่6นะครับถ้าเกิดดูเป็นคลิปวิดีโอเนาะสามารถกดพอสเพื่อทำแล้วกดเพลย์เพื่อดูเฉลยแต่ถ้าเกิดดูผ่านช่องทางโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยมาดูครับข้อที่3ครับโดเมนเป็น1 2 3ชัดเจนว่ามาจาก A นะครับเลนส์นะครับเป็น2 4 3ชัดเจนว่ามาจาก B แสดงว่าต้องเป็น A ไป B แน่นอนแล้วก็ใช้เป็นแบบ1ต่อ1กับ on true เพราะว่าใช้แต่ละตัวเนี่ยเรียงกันแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะทั้งหมดก็ใช้แบบครบถ้วนนะครับเลนใช้ครบก็เลยเป็น on true ด้วยเรียบร้อยไม่มีการใช้เลนร่วมกันแล้วก็ใช้ครบก็เป็น1ต่อ1แบบ on true ข้อ F4 ครับโดเมนเป็น2 3 1ชัดเจนครับว่ามาจากเซต A ส่วนเรนครับเป็นเลข2อย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่า2ก็ปรากฏทั้ง A แล้วก็ B นั่นแปลว่าจะคล้ายๆกับข้อที่1ก็คือจะเป็นฟังก์ชัน A ไป A กับฟังก์ชันจาก A ไป B เฉยๆนะครับแค่นี้ทีนี้ไปดู F5 บ้างนะครับ F5 ก็จะมีโดเมนเป็น3 4 2นะครับเป็น3 4 2ก็แสดงว่ามาจากเซตอะไรแน่นอนครับมาจากเซต B นะครับแล้วก็เลนส์นะครับเป็น2กับ1ชัดเจนว่ามาจาก A แน่นอนก็จะเป็น B ไป A แต่สังเกตครับ A เนี่ยเรามีการใช้เลนส์ร่วมกันแล้วก็ใช้ครบไหมไม่ครบก็เลยเป็นแค่ B ไป A เฉยๆไม่1ต่อ1แล้วก็ไม่ on true ก็ไม่ต้องเขียนนะครับข้อสุดท้ายครับ F6 ครับมี4 3แล้วก็2 1แล้วก็3 1ใช่ไหมดูที่โดเมนครับ4 2 3อันนี้มาจากเซต B แน่นอนแล้วก็3กับ1ชัดเจนว่ามาจากเซต A นะครับเพราะว่า1มีแค่ A เท่านั้นถูกไหมเพราะนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันจาก B ไป A แล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยใช้เลนร่วมกันแล้วก็ใช้เลนไม่ครบนะครับขาด2ไปก็เลยเป็นฟังก์ชันจาก B ไป A เฉยๆครับเพราะนั้นนะครับความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันเนาะก็จะมีจาก A ไป B มี A ไป B แบบ on true A ไป B แบบ1ต่อ1แล้วก็ A ไป B แบบทั้ง1ต่อ1แล้วก็ on true อันนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับกลับไปฝึกอีกครั้งนึงเนาะจะได้มีความแม่นยำในการทำมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นอกจากการที่มันจะเป็นแบบคู่อันดับนะครับยังมีที่เป็นแบบกราฟด้วยนะครับเป็นแบบกราฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจำได้ไหมตอนที่เราตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันเนี่ยเราลากแนวดิ่งใช่ปะทีเนี้ยการตรวจสอบการเป็น1ต่อ1เนี่ยเราจะลากเป็นแนวนอนบ้างใช้หลักการเดียวกันเลยครับเจอแค่จุดเดียวถือว่าใช้ได้ทีนี้ลองเช็คการเป็นฟังก์ชันก่อนจำได้ไหมการเช็คการเป็นฟังก์ชันเราทำไงครับเราลากแนวเดียวกับ y ใช่ปะเจอ1เส้นเจอ1จุดถือว่าเป็นฟังก์ชันเนี่ยไม่ว่าจะลากตรงไหนก็เจอ1จุดเนี่ยเป็นฟังก์ชันแน่นอนนะครับลองดูสิทุกข้อเป็นฟังก์ชันหมดเลยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอันนี้เนี่ยเลี่ยนๆนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่แบบแนวดิ่งมันจะเข้าใกล้0ไปเรื่อยๆนะก็ยังถือว่าเป็นฟังก์ชันอยู่โอเคทุกอันเป็นฟังก์ชันทีนี้ต้องมาดูว่ามันเป็นฟังก์ชันที่1ต่อ1มั้ยเราจะลากแบบแนวนอนเพราะว่า y 1ค่าจะจับกับโดเมนแค่1ตัวนะครับลองดูครับลองเดาดูดิว่าข้อ1 2 3 4ข้อไหนครับที่น่าจะเป็น1ต่อ1คือลากแล้วเจอแค่จุดเดียวคิดว่ามีกี่ข้อครับ1ข้อ2ข้อ3ข้อหรือ4ข้อ
บางคนบอก5ข้อไม่มีมีแค่4ข้อนะครับมาดูข้อที่1ข้อที่1อันแรกเลยครับถ้าเกิดครูพี่กั๊กนะครับลากไปตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น1จุดถูกป่ะเพราะมันไปชนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนึงนี่ก็เป็นจุดโอ้โหอนันตจุดครับคือเยอะมากๆแสดงว่าจริงๆแค่เจอ2จุดเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วข้อที่1ก็เลยไม่ใช่นะครับไม่เป็นแบบ1ต่อ1ข้อที่2ครับลากไปครับนี่เจอจุดเดียวต่อให้ครูพี่กั๊กนะครับลากตรงนี้ก็เจอแค่จุดเดียวตรงนี้ก็จุดเดียวตรงนี้ก็จุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลากไปเส้นไหนก็ได้แค่จุดเดียวจากเส้นนั้นเท่านั้นก็เลยสรุปไปแล้วนะครับว่าข้อที่2เนี่ยเป็นแบบ1ต่อ1มาดูข้อที่3ต่อครับเป็นแบบ1ต่อ1มั้ยครับไม่เป็นเพราะว่าเนี่ยลากไป1 2 3 4 5 6โอ้โหเยอะมากแบบนี้ก็ไม่เป็น1ต่อ1นะครับข้อที่4ก็ชัดเจนอยู่แล้วลากไปเนี่ยเจอทั้งหมด2จุดแบบนี้ถือว่าเป็น1ต่อ1มั้ยครับไม่เป็นนั่นเองครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความทั้งอาจจะง่ายแล้วก็อาจจะยากสำหรับบางคนเนาะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับมันแค่เป็นการดำเนินการของฟังก์ชันนิดหน่อยเท่านั้นเนาะอยากให้ทุกคนลองดูไปพร้อมกันนะครับโอเคการดำเนินการของฟังก์ชันนะครับก็จะคล้ายๆการดำเนินการของจำนวนต่างๆนี่แหละหรือว่าคล้ายๆกับที่เราเคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารพวกนี้เราเคยเจอมาหมดแล้วแต่ว่าเราจะมาลองทำในลักษณะของฟังก์ชันดูบ้างเนาะก็หน้าตามันก็จะคุ้นชินแบบที่เราเคยเห็นนั่นแหละนี่ก็เครื่องหมายบวกลบแปะติดกันก็คือคูณนะครับแล้วก็เป็นเศษส่วนแบบนี้ก็คือการหารกันเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันที่บวกกันที่ x นะครับวงเล็บ x แบบนี้เราสามารถเขียนก็คือเอาฟังก์ชันของแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันได้นะก็คือเอา f(x) มาบวกกับ g(x) ก็คือไปดูว่าฟังก์ชันของแต่ละตัวเนี่ยสมการหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็เอามาบวกกันนะอันที่2ครับf ลบ g ที่ x เนาะอันนี้ก็คล้ายกันก็คือเอาฟังก์ชันของอันเนี่ยมาลบกันก็จบแล้วการคูณก็คูณกันพูดทำไมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็การหารนะครับ f หารด้วย g สามารถเขียนเป็น f ที่ x หารด้วย f ที่ g ก็ได้โดยที่ไม่รวม x ที่ทำให้ gx เท่ากับ0คือฟังก์ชันแต่ละตัวเนี่ยที่เอามาบวกลบคูณหารกันเนี่ยเราสามารถเอาค่าของฟังก์ชันเนี่ยมาบวกมาลบมาคูณมาหารกันด้วยโดเมนตัวเดียวกันได้นะครับด้วยโดเมนตัวเดียวกันได้เนาะอย่างเช่นอันนี้ครับอย่างนี้ก็คืออย่างที่บอกเนาะบอกว่าการจะทำแบบนี้ได้นะครับโดเมนนี่ยังจำได้ไหมเครื่องหมายนี้อินเตอร์เซ็กก็คือเอาตัวที่เป็นไงครับซ้ำกันใช่ปะนั่นแปลว่าเอาโดเมนที่ซ้ำกันมาใช้งานนะครับเราถึงจะสามารถเอาฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมาบวกกันได้หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือสมาชิกของโดเมนของ f บวก g f ลบ g f คูณ gต้องอยู่ทั้งในโดเมนของ f และโดเมนของ g นี่ครับอยากจะให้ชวนทดลองทำเนาะหรือจริงๆแล้วทำไปพร้อมกับครูพี่กั๊กก็ได้นะครับมาลองดูครับ f นะครับ fx ให้ออกมาเป็น 2x บวก 3 ครับส่วน gx ครับให้ออกมาเป็น x กำลัง 2 ลบ 9 มาลองดูครับเขาบอกว่าให้เอามาบวกกันถ้ามาบวกกันก็ลองดูครับอย่างสมบัติเมื่อสักครู่นี้ f บวก g ที่ x เนี่ยเราสามารถเขียนเป็น fx นะครับบวกกับ gx ได้ fx เป็นอะไรเราก็เอาไอ้ก้อนที่มันเป็นของ x เนี่ยเอามาเขียนเลยก็จะกลายเป็น x เอาเท่าที่ครับ 2x บวก 3แล้วก็ไปบวกกับ gx ก็คือ x กำลัง 2 ลบ 9ถูกต้องไหมพอได้เป็นแบบนี้ครับมาดูเลยถ้าดีกรีหรือว่าเลขชี้กำลังตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากันเราจะเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันใช่ปะสังเกตตอนนี้ครับ x กำลัง 2 มีตัวเดียวโดดๆแหมเหงาจริงๆนะฮะก็ให้เขาอยู่ตัวเดียวต่อไปนี่ครับสมมติเปิดวงเล็บออกมาใช่ไหมครับ x กำลัง 2 อยู่ตัวเดียวต่อไปทีนี้ตรงนี้ครับมี 2x มีตรงไหนที่เป็น x อีกไหมไม่มีเพราะฉะนั้น 2x ก็บวกค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็3ลบ9ครับตรงนี้ไม่มีตัวแปร x ใช่ปะมันคือค่าคงที่สามารถดำเนินการกันได้เลยครับ3ลบ9ได้เท่าไหร่ครับลบ6ถูกต้องเพราะฉะนั้นได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วจบครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการมีแค่นี้ทีนี้ไปลองดู f ลบ g บ้างทำคล้ายกันครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอา fx มาเขียนแล้วก็ลบกับ gx ถูกต้องปะเพราะฉะนั้น fx ของครูพี่กั๊กก็คือ 2x บวก 3นะครับส่วน gx ก็จะเป็นลบด้วยเอาวงเล็บมาด้วยนะครับจะเป็น x กำลัง 2 ลบด้วย 9นะทำไมต้องเอาวงเล็บมาด้วยเพราะเดี๋ยวมันเปิดวงเล็บออกเนี่ยเครื่องหมายมันจะมีการเปลี่ยนถูกต้องปะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้มาแล้วอันแรกนะครับเป็น 2x
บวก3ติดไว้ลบกระจายเข้าไปใช่ไหมครับลบเจอ x กำลัง2ถ้าไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าเฉยๆเนี่ยมันเป็นบวกก็จะเป็นลบ x กำลัง2นะครับส่วนลบไปเจอลบตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นบวกแบบนี้นั่นเองเรียบร้อยมาจัดรูปกันนิดหนึ่งนะครับตรงที่เป็น x กำลัง2มีแค่ตัวเขาคนเดียวใช่ปะก็เอาลบมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าลบอยู่ข้างหน้าใครเป็นของตัวนั้นดังนั้นตอนนี้ลบอยู่หน้า x กำลัง2เราก็เลยเอาลบติดมาด้วยนะครับต่อมา 2x ถ้าไม่มีเครื่องหมายอยู่ต้องรู้เองว่าเป็นบวกก็ติดบวกไว้นะครับแล้วก็3บวก9เป็นเท่าไหร่ครับเป็น12ก็จบไปอีก1ข้อนะอ่ะมาดู f คูณ g บ้างนะครับ f คูณ g ก็เอา2อันนี้ครับมาคูณกันก็จะเป็น 2x บวก3นะครับคูณกับ x กำลัง2ลบ9ลองคูณครับวิธีการคูณก็คือค่อยๆกระจายไปเนาะเพราะนั้น 2x นะครับสมมติครูพี่กั๊กกระจายไปก่อนคูณกับ x กำลัง2จากเดิมเป็นจริงๆมันคือ x กำลัง1ใช่ปะคูณกันฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะนั้นจากที่เคยเป็น x กำลัง1พอคูณกับ x กำลัง2ก็จะกลายเป็น x กำลัง3ถูกต้องเพราะนั้นก็จะเป็น 2x กำลัง3นะครับจากนั้นเอา 2x ครับคูณกับ -9 ครับ2คูณ -9 เนี่ยได้ -18 เพราะนั้นก็จะเป็น -18x นะจากนั้นครับ3คูณกับ x กำลัง2ครับก็จะเป็น 3x กำลัง2อันนี้ง่ายๆเลยนะครับเพราะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็แปะไปเลยแล้วก็3คูณกับ -9 ครับจากตรงนี้ครับ3คูณ -9 ได้ออกมาเป็น -27 นะจากตรงนี้เลขชี้กำลังไม่มีตรงไหนที่สามารถบวกลบกันได้ก็จบไปที่แค่นี้ก็ได้นะโอเคทีนี้มาดูข้อต่อไปครับอันนี้ f ฟังก์ชัน f หารด้วยฟังก์ชัน g เนาะโอเคก็เอา fx นะครับก็คือ 2x บวก3เนี่ยหารด้วยx กำลัง2ลบ9ก็ลองหาดูนะครับปรากฏว่าทำอะไรต่อได้ไหมครับไม่ได้ต่อให้ตรงนี้เนี่ยพยายามแยกตัวประกอบเนาะสมมติครูพี่กั๊กเปลี่ยนนะครับเป็น x ลบ3คูณ x บวก3มันก็ตัดอะไรกับใครไม่ได้เพราะนั้นก็ค้างไว้ที่เดิมนี่แหละจบแล้วโอเคทีนี้อยากชวนทำต่อนะครับอีกสัก4ข้อแล้วก็คิดว่าน่าจะพอของปากของคอกับวันนี้แล้วเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทำต่อเพิ่มอีกนิดนึงครับคือครูพี่กั๊กเนี่ยหาไอ้พวกนี้มาให้หมดแล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือแค่แทนค่ามันลงไปเฉยๆครับแค่แทนค่ามันลงไปอย่างเช่นช่วยข้อหนึ่งก่อนนะครับข้อแรกนะครับ f บวก g แล้วก็แทนด้วยลบ2ใช่ปะเพราะนั้นเราก็ไปดูเลย f บวก g เมื่อกี้เราหาไว้แล้วตรงนี้ครับตรงไหนที่เป็น x เราก็แค่เปลี่ยนเป็นลบ2เท่านั้นเพราะนั้นเราก็ลองแทนค่าเลยครับนั้นจากที่ได้ครับจากที่เคยเป็น x กำลัง2เราก็เปลี่ยนเป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วก็บวกด้วย2คูณกับลบ2เพราะตรงที่มันเป็น x ใช่ไหมนี่นะตรงที่เป็น x นะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอแทนค่าเข้าไปเนาะเหลือตัวสุดท้ายครับลบ6ไม่ต้องแทนค่า x ก็จบแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นแทนค่าก็หาค่าได้แล้วนะครับเพราะนั้นลบ2ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามีลบ2คูณกันทั้งหมด2ตัวใช่ไหมแล้วลบคูณลบมันจะเป็นบวกถูกต้องไหมครับแล้วก็2คูณ2เป็น4คำตอบตรงนี้ก็เลยได้ออกมาเป็น4นั่นเองจากนั้นครับ2คูณด้วย -2 ตรงนี้ได้ออกมาเป็น -4 ชัดเจนนะครับแล้วก็ลบกับ6ตรงนี้4 -4 เนี่ยได้0ถูกต้องมั้ยเวลาทําจากซ้ายไปขวานะครับ0 -6 ก็ได้ -6 จบนะต่อมา3ข้อที่เหลือทดลองทําหน่อยครับคิดว่า3ข้อนี้น่าจะพอทําได้เนาะเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ดูทางช่องทางออนไลน์สามารถกดพอสเพื่อทำแล้วก็กดเพลย์เพื่อดูเฉลยแต่ถ้าใครดูกับโทรทัศน์ที่บ้านนะครับช่วยตอบไปพร้อมๆกันเลยก็ได้เนาะอ่ะมาดูกันครับ f ลบ g ที่1นะครับเราคิดไว้แล้วแทนตรงไหนที่เป็น x นะครับเปลี่ยนเป็นเลข1ให้หมดเพราะฉะนั้นจะเป็นลบของ1แล้วก็กำลัง2นะครับสังเกตว่าลบเนี่ยมันอยู่ข้างหน้า x เนาะเพราะนั้นมันจะไม่ได้อยู่ข้างในกับเลข1ด้วยนะจะต่างกับข้ออื่นนะครับแล้วก็บวกกับ2คูณ1แล้วก็บวก12จากนี้ครับ1กำลัง2ต้องคิดข้างในก่อนนะ1กำลัง2ได้ออกมาเป็น1แล้วพอเอิ้นมาติดลบข้างหน้าคำตอบก็เลยเป็นลบ1เป็นแบบนี้นะครับจะต่างกันนะบางคนบอกครูพี่กั๊กแล้วอันนี้มีค่าเท่าไหร่อันนี้ได้ลบ1นะแต่ถ้าเกิดเขียนเป็นแบบนี้ครับลบ1กำลัง2อันนี้จะกลายเป็นลบ1คูณลบ1ซึ่งมีค่าออกมาเป็น1ไม่เหมือนกันนะครับระวังตรงนี้ให้ดีนะครับต่อครับ2คูณ1ตรงนี้ได้ออกมาเป็น2จบ
นะครับแล้วก็บวกกับ12เพราะนั้นลบ1บวก2ก็เลยได้1 1บวก12ก็เลยกลายเป็น13ครับข้อที่3นะครับ f คูณ g ที่0ก็ลองแทนค่าตรงที่เป็น x เปลี่ยนเป็นเลข0ให้หมดเพราะฉะนั้นตรงที่เคยเป็น x กำลัง3ก็เป็น0กำลัง3 18x ก็เป็น18คูณ0 3x กำลัง2ก็เป็น3คูณ0กำลัง2แล้วก็ลบ27นะครับแต่ตรงนี้เป็น0หายหมดเลยถูกต้องปะเหลือคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับลบ27แล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายแล้ว f ส่วน g นะครับที่4แสดงว่าเราต้องแทนเลขตรงที่เป็น x เนี่ยด้วยเลข4เพราะฉะนั้นจะเป็น2คูณ4ครับแล้วก็บวก3ส่วนด้วย4กำลัง2แล้วก็ลบ9ก็ทำทีละตัวเลยครับ2คูณ4ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับได้8เนาะเพราะนั้นก็จะเป็น8บวก3ส่วนด้วย4ยกกำลัง2ก็คือ4คูณกัน2ตัว4 4เป็น16ก็เป็น16ลบ9เพราะนั้น8บวก3ก็จะได้ออกมาเป็น11นะครับ16ลบด้วย9ก็ออกมาเป็น7ถือว่าเป็นอันจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับดีใจมากๆนะครับที่น้องๆหลายคนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามที่จะเรียนเรื่องฟังก์ชันเนาะฉะนั้นขอสรุปนิดนึงนะครับการจะเป็นฟังก์ชันได้ต้องมีโดเมน1ตัวแล้วให้เล่นได้แค่กี่ค่าครับ1ค่าเนาะไม่ว่าจะเป็นการแทนด้วยคู่อันดับนะครับแทนด้วยสมการหรือว่าเงื่อนไขรวมไปถึงการใช้กราฟใช่ปะถ้าลากลงมา1แล้วตัดแค่จุดเดียวที่กราฟเนี่ยถือว่าเป็นฟังก์ชันรวมไปถึงความสัมพันธ์ของฟังก์ชันครับที่เรามีทั้งหมด4แบบเนาะไม่ว่าจะเป็นa ไป b a ไป on to b ก็คือใช้เลนส์หมดใช่มั้ยแล้วก็มี a ไป1ต่อ1กับ b ก็คือจับเป็นแบบเรียงตัวเลยหรืออาจจะเป็นทั้ง1ต่อ1แล้วก็ on to ด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเรากลับไปทวนเนาะรวมถึงการใช้กราฟนะครับในการตรวจสอบความเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ที่เราลากแนวนอนใช่ปะถ้าเจอแค่จุดเดียวก็ถือว่าเป็น1ต่อ1แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงอันสุดท้ายนะครับที่เราเพิ่งเรียนไปก็จะเป็นการดำเนินการของฟังก์ชันบวกลบคูณหารในพวกนี้คิดว่าพวกเราน่าจะพอทำได้นะครับบวกลบคูณหารฟังก์ชันให้เสร็จแล้วก็ค่อยเอาค่าของสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปแทนค่าอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยบอกว่าต้องการ f ที่0เราก็แค่เอา0เข้าไปแทนค่านะคิดว่าวันนี้ทุกๆคนคงจะได้ประโยชน์จากการเรียนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับที่ตั้งใจเรียนสำหรับวันนี้นะครับห้องเรียนติวเข้มม.ปลายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ